สลับมาดูเรื่องราวนี้ดีกว่ามีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินคือกะหวังว่าพ่อค้าแม่ค้าคงจะไม่ได้สังเกตหรอกแต่ปรากฏว่าแม่ค้าขายลอตเตอรี่เขาสังเกตค่ะเขาบอกว่านี่มันของปลอมนี่จะมาขายอย่างนี้ได้ยังไงมีการทักท้วงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้ค่ะนี่โดนแม่ค้าสั่งสอนไปหนึ่งทีอย่าทำแบบนี้นะนี่แล้วกล้องมันก็จับได้หมดนะคะครับถึงแม้จะใส่หมวกกันน็อกแต่นี่เลขทะเบียนก็เห็นชัดเจนนะคะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีการมาโพสต์นะในเพจขายของประชาอุทิศสุขสวัสดิ์ตลาดทุ่งครุพลาซ่าประชาอุทิศ61เนื้อหาบอกว่าเตือนภัยค่ะหลังจากมีคนเอาลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นรางวัลกับร้านหนึ่งในซอยสุขสวัสดิ์26พร้อมกับมีตั้งรางวัลนำจับด้วย 5,000 บาทให้กับคนที่แจ้งเบาะแสผู้สื่อข่าวไปเจอกับผู้เสียหายนะคะก็คือเจ๊หมวยค่ะหรือว่าคุณประภัยแซ่ลีอายุ63ปีเจ๊หมวยเล่าแบบว่าเล่าแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น22เมษายนที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าตรู่เลย7โมงเช้าผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาจอดหน้าร้านแล้วก็บอกว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว2ใบมาขึ้นเงินคือ 4,000 บาทออกมาขึ้นกับแผงเจ๊หมวยใช่เจ๊หมวยก็เลยรับลอตเตอรี่มาแล้วก็มาตรวจสอบปรากฏว่าเห็นว่ามีการเอาเลขมาตัดแปะคือใช้วิธีการนี้เลยนะตัดแปะเพื่อให้ถูกรางวัลก็เลยทักท้วงไปบอกว่าเนี่ยขอถ่ายรูปได้ไหมก่อนที่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่างั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ขี่รถออกไปเลยตัวเองหมายถึงเจ๊หมวยนะคะก็เลยตะโกนสาบแช่งไปบอกว่าให้ไปตายกลางถนนที่ได้ยินเมื่อกี้บอกอย่าทำแบบนี้อีกนะเดี๋ยวออกไปขับรถออกไปให้รถชนตายเลยเจ๊หมวยยังชี้ลักษณะของลอตเตอรี่ที่นำมาขึ้นเงินนะคะบอกว่าเนี่ยมันเป็นการเอาตัวเลขมาแปะแบบเห็นได้ชัดเจนเลยเลขท้าย79เนี่ยนะนี่ๆๆคืออยากให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเหมือนกันนะจะได้ดูเป็นตัวอย่างของมันก็ไม่เนียนเท่าไหร่มั้ยคะพี่ยามไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ใช่มั้ยแบ็คกราวด์นี่ยังเห็นอยู่เลยครับและอ่ะแค่มองด้วยตาก็เห็นอยู่แล้วแล้วยิ่งเนี่ยเอามือลูบคือไม่ต้องถึงขั้นส่งอะไรเลยชัดเจนว่านี่คือลอตเตอรี่ปลอมลองฟังเจ๊หมวยดูค่ะเห็นมั้ยมันจะหนากระบังไม่ใช่ตัดแปะอันนี้คือ2ใบนั้นหรือเปล่า2ใบนั้นนี่ไงถ้ามองอย่างนี้จะเห็นชัดเนี่ยถ้าส่องขึ้นมาจะเห็นชัดว่าตัดแปะทั้ง2ใบอันนี้คือเขาบอกว่าตรวจถูกรางวัลอะไรได้ขาย2ตัวของจริงๆเลยใบนี้คือ97 594197แต่เขามาเปลี่ยนเป็น594179แล้วทางตำรวจเขาว่าไงบ้างครับไปลงแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรซ้อนตัดแปะอ๋อเลขจริงๆคือ97มันไม่ถูกใช่ไหมใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็น79ตัดแปะแบบนี้โอ้โหแต่เอาอย่างนี้เลยนะหากินง่ายจังเลยอ่ะค่ะคือเจ๊หมวยบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยโดนเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่งและคาดว่าอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ารถแล้วก็ลักษณะคนก่อเหตุเนี่ยดูใกล้เคียงกันมากเลยตอนนั้นเคยจะให้คนช่วยขี่รถตามไปแต่ว่าตามไม่ทันสุดท้ายเขาก็หายไปนะคะก็เลยอยากจะเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้อีกเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะเรื่องนี้ด้วยความที่เจ๊หมวยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องหาตัวผู้ชายคนนี้ให้เจ อตำรวจสอนอราชบูรณะทำงานเร็วนะคะเจอไหมไปไล่ตามหลักฐานต่างๆเข้าใจไปไล่กล้องวงจรปิดช่วงเช้าที่ผ่านมาจับกุมตัวได้แล้วค่ะนี่ไวมากไวมากผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมเลยนะคือสวมหมวกกันน็อกแบบนี้นะคะไปจับกุมตัวได้บริเวณหน้าห้องเช่าหลังวัดโพทองก็เดี๋ยวหลังจากนี้ละค่ะก็ต้องนำตัวมาสอบปากคำหน่อยว่าทำจริงไหมเกิดอะไรขึ้นและนี่คือครั้งแรกหรือเปล่าหรือครั้งที่แล้วครับก็คือเจ้าตัวเหมือนกันนะคะเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับบรรดาแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเวลาที่มีลูกค้าจะมาขอขึ้นเงินที่แผงของท่านเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนค่ะใช่ไหมแต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็คงจะระวังตัวพอสมควรนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เจ๊หมวยไม่ได้เสียเงินให้กับ
อาจเรียกว่ามิจฉาชีพก็ได้นะรายนี้ไม่เสียเงินไปนะเออแต่สุดท้ายก็ตั้งรางวัลนำจับ 5,000 บาทเพราะว่าไม่อยากให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกนะครับ